สี่คือสถานที่คือฟาร์มบ้านที่ถือว่ารวยมากแล้วก็มีเสาฮินดีเขาทำการซื้อขายเสาอย่างถูกกฎหมายแล้วฮินดีถือว่าจะกลายเป็นบ้านที่จะเกิดหายนะเพราะว่าประวัติของพวกเสานั้นถือว่าอันตรายมากคือระดับอันตรายที่อยู่ในหมวดสูงสุดก็มีเจ้าคนหนึ่งเล่นมาก่อนนี้ก็ได้หรอเจ้าเล่นแบบนี้ลุงช่างเหอะลุงคนนี้ก็ยังหลับอยู่แน่นอนไปรับอากาศมาสดใสดูก็นั่นก็มีคนตื่นไปแล้วบางคนวันนี้จะต้องให้อาหารหนึ่งสองไปแล้วรู้สึกเหมือนว่าวันก็ดูไม่ค่อยปลอดภัยเลยอ่ะก็ดูว่าพวกนี้ก็อยู่กันดีมีไทรโนซอรัสเล็กอินโดมินัสเล็กจนนี่ก็ถือว่าราคาสูงเหมือนกันนะเนี่ยคาชาย ินอยู่แบบห่างๆกันแบบนี้แหละถึงจะดีนี่คือใจแกนไม่ค่อยได้ออกจากบ้านเพราะว่าตอนนี้โควิดปะช่วงนี้ก็อยู่แต่บ้านจะออกเดินไปสักนิดหนึ่งจะคิดอีกทีก็ไม่กว่าเราก็ไปเพาะพันธุ์แล้วเสาตรงแถวๆนั้นก็ไปแล้วเราก็มีหลายอย่างที่เราจะต้องทำเหมือนกันเอาละเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ทำความเข้าเท่าเลยแล้วสองพวกนี้มันชอบขังบ่อยตายมาแล้วหลังจากครั้งนั้นที่เคยจำได้เมื่อช่วงหลายปีก่อนครั้งนั้นเรียนสอบครั้งนั้นเรายังไม่ได้ทำใบสัญญาว่าเราจะต้องทำแต่ไม่เป็นไรนี่คือครั้งที่เราสามารถทำได้แล้วถือว่าการคำรามของมันก็ถือว่าดังอยู่แล้วเนี่ยลุงมีอะไรคือลุงมาดูอะไรตรงแถวๆนี้อ๋อลุงจะมาดูว่าผัวหนึ่งมีแดนเซอร์รุดออกมาขอให้พูดเป็นอย่างนั้นนี่คือไม่มีอะไรทำใช่ไหมใช่ก็เลยมาปลูกข้าวท่านก็ไม่ได้ไปที่ประตูเมืองนรกหลายปีแล้วนะกว่างั้นนะจะไปก็ได้
แล้วคุณคือแล้วท่านจำไอ้ตอนนั้นได้ไหมล่ะตอนไหนอ่ะเมื่อช่วงปีนั้นไงอ๋อจำได้ไอ้ตอนนั้นคุณสร้างสวนสัตว์แบบไม่ได้เปิดเผยเนาะน่าจะลองไปทัวร์เล่นๆสักหน่อยแล้วกันวันนี้ไม่มีอะไรทำก็ไปทัวร์ที่นั่นเล่นน่าเปลี่ยนหน่อยแล้วกันเนาะเอาละไปขอเซฟตรงนี้แล้วกันนะชิบเราก็แถวๆนี้ก็มีสัตว์ประหลาดหลายตัวอย่างอินโดแมนทางไปของฝ่ายอินโดแมนอันนี้คือทางไปเมืองใหญ่เลยโอเคดูแถวนี้มันก็ดูสวยๆนะเนี่ยก็ถือว่าดูแค่เท่านี้ก็ถือว่ารู้สึกดีมันก็น่าจะไม่ได้มีอะไรมากหรอกนะเฮ้ยเมื่อกี้มันเกิดอะไรขึ้นไฟฟ้าดับหรือไงเอาเป็นว่าช่างเถอะขอกลับไปแล้วกันมันถือว่าชมจนเพลินว่ามันมืดค่ำแล้วล่ะไม่นะโอเคไม่เด็กก็ไม่รู้สินะพวกรู้นี่ก็ยังไปคุยกับลุงดีกว่านอกจากกรงทีเล็กสวัสดีครับคุณนักวิทยาศาสตร์ที่ผมจ้างมาสวัสดีครับคือพรุ่งนี้มันเป็นอะไรครับอ๋อพรุ่งนี้มันไม่ได้เป็นอะไรหรอกครับคือเราจะฉีดยาทุกวันนะครับฉีดยาทุกวันแล้ววันนี้ฉีดยังครับยังครับผมอยากให้คุณฉีดโอเคฉีดใส่ตัวไหนอินโดปนัสได้ครับโอเคเอาล่ะแค่นี้ใช่ไหมใช่ครับทำรู้แล้วว่าจะทำอะไรเมื่อกี้เสียงอะไรน่ะเสียงดูเหมือนไม่ค่อยน่าไว้ใจโอเคไปข้างล่างแล้วกันเราจะไปทำอะไรบางอย่างอ
คขนมปังส่งเถอะเดี๋ยวรอไปเรามาทำขนมปังเสร็จแล้วคือมันดึกจังเลยนะทีนี้ดูท่าก็น่าจะเย็นแล้วนะก็ถือว่าใช้เวลาทั้งหมดไป10นาทีก็ถือว่าใช้เวลาไปหลายชั่วโมงเอาง่วงแล้ววันนี้ก็ฝนตกงั้นสั่งก็นอนอยู่กันก็ถือว่าพวกนี้มันก็ดูน่ากลัวนะบางทีมันพังเองได้ร้องก่อนโอ้ดูแลรังไข่มันไม่ได้แล้วมันละลายแล้วตกก็แสดงว่านี่คือไวรัสให้ได้ช่วยด้วยเดี๋ยวขยี้ตาแป๊บนี่เรื่องจริงหรือเปล่าเนี่ยนี่มันอะไรเกิดขึ้นกันเนี่ยแล้วคนมันหายไปไหนกันหมดอ่ะอ
ฉันคิดว่าพวกมันน่าจะหนีไปนี่จะเป็นดินแดนทะเลสาแห่งตรงนั้นงั้นถ้าเป็นอย่างนั้นเธอจะลองส่งโดรนเข้าไปแล้วกันถึงแม้ไม่มีฉันก็สามารถเก็บมาได้แล้วกันนะมันอยู่กับยังไงกันแล้วเนี่ยมันไม่ตายแต่ว่ามันเฮ้ยคัดนั่นมันคายชาแสดงว่ามันตายแล้วทีเล็กหลังเขียวสายพันธุ์ใหม่อันโลตอรัสสายพันธุ์ที่ยังไม่มีตัวตนแต่หายากนี่คือยังไม่รู้เลยว่าแถวนี้คืออะไรซากศพเยอะแถวนี้เป็นที่เดียวที่เราสามารถเข้าพันมันได้แล้วก็จะจับตัวไปก็ยากได้แกนก็แสดงว่ามันยังไม่ตายตายตาไม่แบบนี่มันคือเล็กพันหายากที่ฉันเคยเลี้ยงไว้แล้วก็ปล่อยทิ้งเพราะว่าผาเต็มโอเคฉันจะไปตามล่ามันโอ้ติดตามตอนต่อไปจบแล้วจ้า